ไทยได้สิทธิ์แทนจีนเป็นเจ้าภาพศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไฟนอล2022สหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ประกาศให้ประเทศไทยได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไฟนอล2022แทนเมืองกวางโจวประเทศจีนที่ติดปัญหาไม่สามารถจัดการแข่งขันได้คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC Member รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเผยว่าสหพันธ์แบดมินตันโลกประกาศย้ายสถานที่จัดศึก HSBC BWF World Tour Final 2022เนื่องจากเมืองกวางโจวของจีนติดอุปสรรคหลายด้านโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยพร้อมจัดแทนกำหนดแข่งขันเร็วขึ้น1สัปดาห์วันที่ 7-11 ธันวาคม 2565 ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครชี้เป็นโอกาสดีที่แฟนๆกีฬาจะได้ชมยอดฝีมือระดับโลกกันแบบสดๆดังนั้นการแข่งขันจะย้ายไปจัดที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครประเทศไทยโดยจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 7-11 ธันวาคม 2565ซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิม1สัปดาห์จากโปรแกรมเดิมที่กวางโจวโดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดการแข่งขันและความพร้อมของสถานที่จัดการแข่งขันทั้งนี้สหพันธ์แบดมินตันโลกได้หารือกับสมาคมแบดมินตันจีน CBA และตกลงที่จะย้ายการแข่งขัน HSBC BWF World Tour Final 2022เนื่องจากอุปสรรคหลายด้านโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันสหพันธ์แบดมินตันโลกขอขอบคุณสมาคมแบดมินตันจีนรัฐบาลเมืองกวางโจวและสำนักงานกีฬาเมืองกวางโจวสำหรับการทำงานอย่างทุ่มเทนอกจากนี้สหพันธ์แบดมินตันโลกยังขอขอบคุณสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยที่ตอบรับและหาสถานที่จัดการแข่งขันสำหรับการแข่งขัน HSBC BWF World Tour Final 2022ในระยะเวลากระชั้นชิดสำหรับรายชื่อนักกีฬาที่มีคุณสมบัติสำหรับการแข่งขัน HSBC BWF World Tour Final 2022ทางสหพันธ์แบดมินตันโลกจะมีการยืนยันในวันที่22พฤศจิกายนหลังจากจบการแข่งขันซาติโอกรุ๊ปออสเตรเลียนโอเพ่น2022 SATHIO กรุ๊ปออสเตรเลียนโอเพ่น2022เมธีแจงดราม่าแฉนายทุนโดนสกัดเผย3ปมปัญหาสัญญาเล่าเบื้องลึกเสียโบสถอนตัวเมธีแจงดราม่าแฉนายทุนโดนสกัดเผย3ปมปัญหาสัญญาเล่าเบื้องลึกเสียโบสถอนตัวเตรียมคุยผู้ว่าชัดชาติขอแชร์กลานคนเมืองวอนแฟนคลับสนันสนุนเงินความเคลื่อนไหวศึกเพชรยินดีมหากุศลระหว่างยอดวันพเดชสุวรรณวิจิตรหรือวันพเดชศึกครูหมายอดีตนักมวยไทยชื่อดังดีกรีแชมป์เวทีมาตรฐานหลายเส้นพบกับณชิตเมธีอมรวุฒิกุลอดีตดาราชื่อดังเดิมพันสิบล้านบาทล่าสุดเสียโบสถ์ประกาศถอนตัวแล้วไม่มีการจัดชกในศึกเพชรยินดีล่าสุดเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่15พฤศจิกายน65เมธีอมรวุฒิกุลได้ไลฟ์ชี้แจงกรณีดังกล่าวผ่านทาง Facebook โดยระบุว่าช่วงอาทิตย์นี้เป็นการเตรียมตัวจากนั้นอาทิตย์ต่อไปจะเริ่มลงนวมกับอดีตทีมชาติและนักมวยสากลอาชีพจากนั้นเมธีได้เปิดคลิปบทสัมภาษณ์แรกของยอดวันพเดชโดยบอกว่ามีข้อแม้อย่างเดียวเรื่องน้ำหนักคือ74กิโลกรัม
แต่จากนั้นกลับไม่ใช่มีข้อเดียวมีเพิ่มมาอีกคือช่างเช้าชกเย็นก่อนที่จะเปิดคลิปของเสียโบ๊ทพูดว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องเงินเดิมพันจะมีหรือไม่มีไม่เป็นไรเมื่อวานนี้ผมไปซ้อมมวยที่พัทยาก็โทรหานายทุนเพื่อจะคอนเฟิร์มซึ่งนายทุนก็รับทราบและอ่านไลน์แล้วแต่พอโทรหากลับไม่รับสายปรากฏว่า1ทุ่มเสียโบ๊ทส่งสัญญาชกมวยมาให้เป็นไปตามที่เสียโบ๊ทพูดยกเว้นการวางเดิมพันมีการวางมัดจำเกิดขึ้นคือ1ผมต้องมีน้ำหนัก74กิโลกรัมถ้าเกินจะถูกกินมัดจำ 1.5 ล้านบาท 2. ถ้ามีใครถอนการชกกินถูกมัดจำ 1.5 ล้านบาทและ 3. กรณีเงินอีก 3.5 ล้านบาทถ้าวันชกผมไม่มีเงินมาวางเดินพัน 3.5 ล้านเขาจะกินเงินมัดจำผม 1.5 ล้านเสียโบ๊ทบอกพี่เมย์เข้าใจผิดถ้าพี่ไม่มีวางเดิมพันเขาจะกินเงินมัดจำคุยกันจนสุดท้ายเสียโบ๊ทบอกจะคุยกับยอดวันพเด็จพอคุยกับยอดวันพเด็จบอกไม่มีมัดจำแล้ววางเดิมพันคนละ1ล้านวางมัดจำ 30% จากนั้นคุยกันได้ 10% พอโทรไปหายอดวันพเด็จบอกไม่เอาแล้วเอาเงินเดิมพันมาวางเลย1ล้านบาทตอนนี้ผมตามนายทุนผมไม่ได้ผมคิดว่ามีปัญหาแน่ๆเลยไปคุยกับเสียโบ๊ทบอกว่าจะวางมัดจำ 100,000 บาทคือ 10% จากเงินเดิมพัน 1 ล้านบาทเสียโบ๊ทก็โทรไปบอกไม่เอาแล้วเมื่อคืนสรุปเลยหาเงินคนละ1ล้านมาประกบกันไม่มีเดิมพันแล้วส่วนจะเดิมพันหลังจากนี้ไปคุยกันวันชกว่าจะวางเท่าไหร่ก็คิดว่าจบแล้วแต่มีคนมาด่าเสียโบ๊ทเยอะมากหาว่าเสียโบ๊ทแหกตาคนสรุปสุดท้ายว่าจะไปหาเงินมา1ล้านมาวางแล้วคอนเฟิร์มกับเสียโบ๊ทว่าจะชกจากนั้นอีก1ชั่วโมงถัดมาพี่1โทรหาบอกว่าเสียโบ๊ทถอดใจไม่จัดชกแล้วเพราะปัญหามันเยอะผมเลยโทรหาเสียโบ๊ทเสียโบ๊ทก็ขอโทษบอกถอดใจแล้วปัญหาเยอะมีคนด่าเต็มเลยเสียโบ๊ทบอกถ้าผมจัดชกให้ผมต้องจ่ายคนละ 300,000 รวม 600,000 และรายได้ครึ่งหนึ่งต้องให้สนามมวยผมบอกก็ว่าผมไม่เอาค่าตัวจัดชกเถอะแต่เสียโบ๊ทก็ไม่เอาขอถอนตัวพอวางสายไม่ถึง10นาทีเสียโบ๊ทโพสต์ขอถอนตัวอันนี้ต้องเข้าใจนะว่าจู่ๆนายทุนผมถึงถอนตัวแบบไม่มีปี่ไม่ขลุ่ยทั้งที่นายทุนรับปากไว้แล้วเสียโบ๊ทยังบอกสงสัยมีคนไปคุยกับนายทุนที่ว่าอย่าไปยุ่งเมื่อผมโดนแบบนี้เข้ามาผมคิดว่าถ้าไปหานายทุนอื่นก็คงโดนสกัดเหมือนเดิมมันมีความไม่ชอบมาพากลพี่เพนียงยังบอกเขารวมหัวกันจะกินเงินเดิมพันเมทีทุกคนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มีหลักให้ผมยึดสักอย่างผมเอาจริงยอมลดน้ำหนักลงมาในเมื่อผมไม่มีนายทุนผมจะขอร้องพวกคุณที่มาดูผมไลฟ์อยู่ตอนนี้คุณอยากจะให้มีการชกไหมให้กดหนึ่งมาเพราะผมโทรไปหายอดวันพเด็จตอนเย็นยอดวันพเด็จบอกว่าอยากชกมากทำให้ชกให้ได้เพราะพี่โดนโจมตีว่าสร้างกระแสรวมทั้งเสียโบ๊ทก็โดนด่าสร้างกระแสผมก็บอกว่าจบที่1ล้านมาประกบกันจบนะใครอยากดูชกสนับสนุนผมมาถ้าผมได้ชกผมจะชี้เป็นชิ้นๆเลยรับประกันได้เลยผมจะลดน้ำหนักให้ได้ขั้นตอนต่อไปคือผมกำลังหาโปรโมเตอร์คนใหม่ขั้นที่1จะจัดที่ลานคนเมืองให้ผู้ว่าชัดชาติเป็นประธานจัดมวยครั้งนี้ให้ดูฟรีขั้นที่2อาจไปให้สอสมหมายจัดให้ขั้นที่3อาจจะให้โปรโมเตอร์หน้าไม่ไฟแรงจัดให้ถ้าเห็นด้วยผมขอเวลานิดนึงเพราะตอนนี้ผมต้องการเงิน1ล้านบาทไปวางมัดจำกับยอดวันพเด็จเมื่อได้จะไปหาโปรโมเตอร์ผมมั่นใจว่ายอดวันพเด็จต้องโดนผมน็อกไม่มีทางได้นับคะแนนแน่แต่ถ้าเงินไม่ถึงผมก็ไม่รู้นะผมถือว่าผมทำสุดความสามารถแล้วมีข่าวบอกว่าผมไม่มีเงินผมมีเงินแสนเดียวที่ผมบอกมี 1-200,000 นั้นเป็นเรื่องของการวางมัดจำไม่ใช่เงินเดิมพันแต่เพราะยอดวันพเด็จเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจากนั้นเมธีก็ได้โชว์เงินหลายปึกใหญ่แล้วบอกว่าผมมีเงิน
แต่ผมโดนสกัดจนนายทุนหนีมีเงินแต่ต้องเอาไปคัฟเวอร์วางเดิมพันในการชกสรุปคือชกแน่นอนThank you.